พูดด่าหลีกทางคนรุ่นใหม่นั่งกกบหอยยันไม่ขวางก้าวไกลตั้งรัฐบาลย้ำปชปคันแก้112จุรินทร์หลีกทางคนรุ่นใหม่นั่งกกบหอยันไม่ขวางก้าวไกลตั้งรัฐบาลหวังทำได้สำเร็จย้ำจุดยืนประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมคันแก้หมู่112เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวจะไปร่วมกับบางพรรคจัดตั้งรัฐบาลว่าการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนระดับหนึ่งว่ามี8พรรคการเมืองร่วมกันสถานการณ์เวลานี้ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์มีหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบที่สุดเราเคยทำมาทุกหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามกรณีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมจะประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่นายจุรินทร์จะลงสมัครแข่งอีกครั้งหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าตนคิดแต่ส่งไม้ต่อให้กกบหชุดใหม่ว่าจะทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรและวันที่24พฤษภาคมกกบหชุดรักษาการจะประชุมและพูดคุยเพื่อเลือกกกบหชุดใหม่ส่วนใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นเรื่องที่สมาชิกพรรคต้องคิดร่วมกันและเป็นความสมัครใจของผู้ที่ถูกเสนอชื่อด้วยส่วนตัวอยากให้เป็นคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นกกบหเพื่อขับเคลื่อนพรรคโดยไม่ขอพูดถึงตัวบุคคลเมื่อถามว่าจะพูดคุยกับนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพรรคเรื่องวางมือทางการเมืองด้วยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ก้าวล่วงแต่เวลานี้กกบหทั้งหมดยังต้องทำหน้าที่รักษาการต่อและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมทุกอย่างทั้งเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ว่าพรรคจะอยู่สถานะใดก็ตามเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลเดินหน้าเสนอแก้ไขมาตรา112พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันจะไม่ให้แก้ไขใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าจุดยืนเราไม่เปลี่ยนและเป็นพรรคต้นๆที่ประกาศจุดยืนเรื่องนี้ทั้งนี้ไม่ขอวิจารณ์เรื่องที่ไม่มีการแก้ไขมาตรา112อยู่ใน MOU ตั้งรัฐบาลเนื่องจากทุกอย่างยังไม่นิ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะให้ความเห็นอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมด้วยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าเรื่องยังไม่เกิดตอนนี้พรรคก้าวไกลร่วมกับอีก7พรรคกำลังจัดตั้งรัฐบาลเราจะไม่ไปเป็นอุปสรรคปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปและหวังว่าจะทำได้สำเร็จเมื่อถามถึงท่าทีการลงมติของพรรคในสภานายจุรินทร์กล่าวว่าการลงมติเป็นหน้าที่ส.ส.ชุดใหม่ที่จะพิจารณาและตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่าส.ส.จะโหวตอย่างไรต้องรอให้พรรคประชุมส.ส.ก่อนคงจะพิจารณาเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือพัฒนาสะพานเชื่อมระบบคมนาคมขนส่งไทยมาเลเซียนายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยมาเลเซียพื้นที่จชตส่งผลดีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งสองประเทศวันที่23พฤษภาคม66นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมผลการร่วมประชุมด้านเทคนิคมาเลเซียไทยครั้งที่3
ในโครงการการยกระดับสะพานเชื่อมรันเตาปันยังประเทศมาเลเซียและสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสประเทศไทยเชื่อมั่นเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนสนับสนุนการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดากล่าวว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม66ที่โรงแรมเพาส์แกรนด์ปุตราจายาประเทศมาเลเซียผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตร่วมประชุมด้านเทคนิคมาเลเซียไทยครั้งที่3ในโครงการการยกระดับสะพานเชื่อมรันเตาปันยังและสุไหงโกลกตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวรัชดากล่าวว่าสอบตมีข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องคลี่คลายโดยเร็วและดำเนินการได้ทันการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณของส่วนราชการประจำปี2567เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั้งสองประเทศทั้งในส่วนของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอข้างเคียงจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทยและรัฐกะลันตันของประเทศมาเลเซียซึ่งต่างรอคอยการใช้ประโยชน์สะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สองนี้มาเป็นเวลากว่า20ปีนางสาวรัชดากล่าวว่านายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายด้วยความเป็นมิตรกับทุกประเทศให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านพื้นที่ชายแดนเส้นทางการค้าชายแดนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่นำมาพิจารณาปรับใช้เพื่อดำเนินนโยบายทั้งนี้เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน จิ้มกันฉุดไม่อยู่จริงๆโอ้ยแม่โซเชียลส่องแหวนที่นิ้วแอปกับทีมพิธาคนเชียร์ก็กรีดกันสุดพลังอะไรยังไงต้องมาใส่วันนี้เหมือนกันอะไรจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นจิ้นไม่ยอมแตกจิ้นกันหยุดไม่อยู่จริงๆโซเชียลส่องแหวนที่นิ้วแอปกับทีมพิธาความจิ้นนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่แม้แอปทักษอรจะออกมาชี้แจงแล้วว่ากับทีมพิธาเจอกันล่าสุดพร้อมลูกสาวคุยปกติไม่ได้เจอพี่พิมนานแล้วส่วนจะได้เจอกันอีกไหมก็ตามธรรมชาติเลยส่วนนนกุลสนิทกันอยู่แล้วคุยกันปกตินนจัดบัตรให้และไปดูด้วยกันส่วนทีมไปเจอกันที่งานรู้ล่วงหน้าวันสองวันว่าทีมจะพาพี่พิมไปด้วยเหมือนกันกระแสตอนนี้ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นตามที่ทุกคนเห็นล่าสุดวันที่22พฤษภาคม66แอปทักษอรโพสต์ภาพตัวเองในชุดวันที่ไปงานเดียวกับทีมพิธาและเกิดกระแสจิ้นถล่มทลายแฟนๆเทคะแนนให้นนกุลมาไวมากหลังแอปโพสต์นนกุลเข้ามาไลฟ์ทันทีแต่ที่ทำเอาแฟนจิ้นแอปทีมแรงขึ้นมาอีกหยุดจิ้นไม่ได้เมื่อชาวเน็ตมีการไปส่องแหวนที่นิ้วนางข้างขวาของแอปในโพสต์ล่าสุดกับทีมพิธาที่แถลงข่าวทำ MOU 8พักก็สวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาเหมือนกันปกติไม่เคยเห็นใส่ทำชาวเน็ตกรี๊ดกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็มาดับจิ้นไม่ได้เข้ามาแห่คอมเมนต์กลางโพสต์ของสาวแอปเชียร์กันสุดพลังอาทิใส่แหวนนิ้วนางมือขวาเหมือนคุณพิธาตอนแถลงโมตอนนี้เลยค่ะปกติคุณพิธาไม่เห็นเคยใส่แหวนโฟกัสแหวนแม่วันนี้พ่อก็ใส่แหวนข้างนี้ไปแถลงนโยบายนะเชียร์คุณทิมแบบสุดพลังค่ะแม่จริงๆแล้วแม่ตั้งใจให้ดูแหวนที่นิ้วค่ะสาววอวอคุณพิธาคลั่งรักมากนะถึงต้องใส่แหวนข้างเดียวกันนิ้วเดียวกันอีกถึงต้องกลับไปดูหลายรอบมากมันใช่หรอ
อะไรจะเกินไปไหมพ่อส้มแอนแม่ปีใหม่แล้วใดๆคือเน็กไทสีชมพูดีไม่ไหวแล้วขณะที่ก็มีคนบอกว่าเป็นแหวนแต่งงานกับต่ายหรือเปล่าหรือเป็นแหวนมงคลที่มีใครให้มาอาทิแหวนแต่งงานของคุณต่ายหรือเปล่าคะที่แท้ที่ทีมใส่แหวนแม่ต่ายครับตอนแต่งงานกันหรือว่าเป็นแหวนมงคลที่คนสำคัญให้มาเป็นต้น